สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคมชัดลึกประจำคือวันอังคารที่27พฤศจิกายน2555วันนี้ผมดุลพลทองสุขชวีกับคุณอภิชาติระวีวัฒน์จากโต๊ะข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คมชัดลึกพบกันเช่นเคยนะครับครับโดยเฉพาะในค่ำคืนวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอล AFF Suzuki Cup ครับที่เป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยใช่ครับผมก็บอกเลยครับว่าแฟนบอลชาวไทยนะครับอุตส่าห์เสียสละนะครับไม่ดูละครแรงเงานะฮะไปดูรายการนี้ครับฟุตบอลรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็นักเตะไทยครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับวันนี้นะโอ้โหไล่ถล่มนะพม่าไปนะขาดลอยไป4ประตูต่อ0เลยแล้วก็ยังมีนะโอ้โหการซัดแฮตทริกด้วยแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งรายการครับก็คือการประกาศนะฮะรางวัลของยอดมิดฟิลด์15คนนะยอดเยี่ยมแห่งปีนี้เลยนะฮะว่าจะมีใครบ้างในทั่วโลกเลยครับว่าบรรดามิดฟิลด์ที่เป็นคนจ่ายฟุตบอลให้บรรดากองหน้าไปยิงประตูเนี่ย15รางวัลที่ระดับดีที่สุดในโลกเนี่ยเป็นใครบ้างความจริงเขามีหลายตำแหน่งมีทุกตำแหน่งครับแต่ว่าในวันนี้เรามีการเปิดเผยรายชื่อของมิดฟิลด์ก่อนมิดฟิลด์ใช่ครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจครับในช่วงนี้เราเริ่มต้นกันที่สกอร์บอร์ดครับครับผมเราไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลครับกันโชซีรีส์เอของอิตาลีครับคู่ที่น่าสนใจครับนี่ครับปราม่าครับเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานครับซึ่งเกมนี้ครับโอ้โหต้องเล่นกันดุเดือดเลยนะครับในครึ่งแรกครับผมทั้ง2ทีมนั้นทำอะไรกันไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเปิดเกมลุกกันอย่างหนักครับก่อนที่ปราม่าครับจะมาประสบความสำเร็จในนาทีที่75ครับจากลูกนี้ครับการยิงไกลนะฮะเต็มข้อเลยครับของนิโกราซานโซนี่ครับให้ทีมนั้นขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ครับแล้วก็อินเตอร์นะครับพยายามเร่งเกมนะครับหวังจะทวงประตูคืนให้ได้นะครับแต่ว่าทำแบบผิดพลาดไปบ่อยนะครับส่งผลให้จบเกมครับปรามานั้นเอาชนะอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ0ครับจากการแพ้ในเกมนี้ฮะส่งผลให้อินเตอร์มิลานครับไม่ชนะในลีกมาแล้ว3เกมรวดนะฮะแข่ง14นัดมี28คะแนนนะฮะหล่นจากรองจ่าฝูงมาอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับโดนมาดริดยูเวนตุสครับแชมป์เก่าแล้วก็ทีมจ่าฝูงนั้นทิ้งห่างไปถึง4คะแนนด้วยกันส่วนผลการแข่งขันของคู่อื่นครับกาเยอรี่ครับแพ้กับนาโปลีไป0ประตูต่อ1ครับถือเป็นรายการฟุตบอลที่นะสนุกเหมือนกันนะฮะจากแดนมักกะโรนีอิตาลีเมื่อกี้นี่แหมซานโซนี่แกยิงดีจริงๆครับครับยิงเสียบโคนเสาเลยนะฮะจากระยะประมาณสัก30ลายได้นะใช่ครับนั่นเป็นฟุตบอลกาโชซีรีส์เอครับมาดูกันที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างครับรายการ ITF Circuit ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรายการที่มีชื่อว่าอันฮาร์เบอร์เทนนิสชาเลนจ์ชิงรางวัลรวม 75,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าในหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยทามบรินทนสุการครับนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของไทยเป็นมือ133ของโลกเอาชนะรุ่นน้องน้องจูนนัทธิดาหลวงแดมไปได้ครับ2เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ4ครับก็ทำให้สาวสุโขทัยวัยบรรจเพศนะครับตกรอบไปก่อนแทมมี่ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างนีน่าบราชิโความือวางอันดับ3ของรายการจากรัสเซียต่อไปครับครับยังอยู่กันที่การแข่งขันเทนนิสเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นที่ในบ้านเราบ้างครับการแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการช้าง ITF ครับ Pro Circuit 2012ครับซึ่งภาพที่ชมอยู่นี้ครับเป็นประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรอบแรกนะครับที่โรงแรมบรามาการ์เด้นครับใช่ครับนี่ครับ1ครับนัดดาวรรณสุขครับโอ้โหสาวคนนี้ครับที่ชอบกินกล้วยนะล่างปึกเลยครับล่างปึกเลยครับคนนี้ครับบอกเลยครับว่าที่ก่อนหน้าเคยเป็นตะคิวนะครับ เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ทานกล้วยไป นะฮะกล้วยเนี่ยจะลดการหิวนะคือน้องตอนนั้นเขาตีไปรู้สึกว่าไม่ได้ทานกล้วยก่อนลงแข่งขันแล้วไม่ได้กินอาหารอะไรรองท้องเลยลงไปตีปุ๊บรู้สึกตะคิวแล้วก็รู้สึกว่าจะหน้ามืดด้วยเพราะหิวนะฮะไม่ได้เป็นอะไรวันนี้ครับน้องหนึ่งนัดดาของเราออกโอ้โหอาวุธได้ดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็เป็นนะฮะสมกับเป็นมือที่5ของรายการนะครับจากไทยนั้นเอาชนะลูอิสบอยเน่ครับจากสวิตเซอร์แลนด์ไป2ต่อ1เซตครับโอ้โหอย่างสนุกสูสีนะทั้ง2ทีทั้ง2คนนี้ก็เล่นกันได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะของเราชนะไปขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นครับบิงยูเวนิสครับมือ2ของรายการจากฮ่องกงนั้นเอาชนะครับสาวไทยก็คือทันทิตาซื่อตรง2ต่อ0เซตครับวรัชยาวงเทียนชัยครับคนนี้ครับโอ้โหเอาชนะณภัสสรแสงแก้วนะครับไปอย่างสนุกสูสีครับ2ต่อ1เซตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคาทารีนาเรนาสครับจากเยอรมนีครับเอาชนะชัชญาศักดิ์ชัชวาลนะครับนักเทนนิสจากไทยนะฮะ2ต่อ0เซตเช่นกันครับครับเปิดฉากรอบแรกก็ดวลกันสนุกแล้วครับครับฮะพวกนี้ก็ติดตามรอบ2ก็ได้เลยนะครับใช่โดยเฉพาะน้อง1นัดดานะต้องจับตาให้ดีครับสาวคนนี้ครับน้อง1นัดดานะครับ
ทุกวันนี้ครับยังพกกล้วยมานะฮะรู้แล้วครับว่าประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้เธอหน้ามืดไปทุกวันนี้พกกล้วยเต็มที่เลยในเป้ครับนะก็มากันที่ทางด้านของอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างครับในนัด Monday Night นะครับก็ปรากฏว่า Carolina Panthers เอาชนะ Philadelphia Eagles ไป30-22นัดนี้อินซีมรกตทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่ม NFC ตะวันออกครับต้องประสบความพ่ายแพ้เป็นนัดที่7ติดต่อกันในการพ่ายในบ้านตัวเองต่อเสือดำCarolina Panthers ซึ่งเป็นทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่ม NFC ใต้นะครับ22-30นะฮะเกมนี้คัมนิวตันควอเตอร์แบ็กผิวสีวัย23ปีของ Panthers มาสวมบทฮีโร่คว้างระยะรวม308หลาทำได้2ทัชดาวน์แถมแกยังวิ่งเองอีก2ทัชดาวน์ครับช่วยให้ Eagle นั้นทำสถิติชนะ3แพ้8นัดนะครับเท่ากับ Eagle แล้วครับตอนนี้ครับก็เป็นเกมมันๆของทาง NFLมาต่อกันที่บาสเกตบอล NBA กันเลยดีกว่านะครับก็ปรากฏว่าโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับเอาชนะชาร์ลอตต์บ๊อบแคทไป114-69นะครับนัดนี้เควินดูแลนฟอร์เวิร์ดตัวเก่งยิงสูงสุดในทีมครับ18แต้มแล้วก็มีพาโบเซโฟโรชารวมทั้งรัสเซลเวสต์บรุ๊คครับ2การ์ดช่วยกันยิงคนละ12แต้มนะครับก็ทำให้ทันเดอร์นั้นซึ่งเป็นจ่าฝูงกลุ่มนอร์ทเวสต์เล่นในบ้านถล่มชาร์ลอตต์บ๊อบแคทไปขาดลอยถึงห่างกัน45แต้มกันเลยทีเดียวครับ114-69นะครับบ๊อบแคทนี่ก็เป็นอันดับ3ของกลุ่มเซาท์อีสต์ครับครับผมปิดท้ายในช่วงนี้ครับในช่วงแรกก็คือไปกันที่การแข่งขันครับกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางนะครับของกรมพละศึกษาประจำปี2556ครับภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นการแข่งขันว่ายน้ำนะครับในประเภทผีเสื้อนะครับ200เมตรชายรุ่น16ปีนะครับผลปรากฏว่าครับเหรียญทองนะครับโอ้โหตกเป็นของน้องคนนี้เลยครับใช่ครับธงชัยกิจพาราดอนครับนักว่ายน้ำจากโรงเรียนสาธิตมศวฝ่ายมัธยมนะฮะทำสถิติได้นะครับ2นาที 15.17 วินาทีครับครับส่วนเหรียญเงินครับตกเป็นของศิรวิทย์ครับสมรัตตกุลครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับทำสถิติได้2นาที 26.10 วินาทีครับแล้วก็ทองแดงครับเป็นของกิติพงษ์อัมพรสุวรรณาครับจากโรงเรียนหอวังครับสถิติ2นาที 26.43 วินาทีครับขณะที่ประเภทผีเสื้อนะครับ200เมตรหญิงนะฮะรุ่น12ปีนะครับขออภัยด้วยครับขณะที่ผีเสื้อครับ200เมตรชาย12ปีนะครับเหรียญทองต้องตกเป็นของครับณภัทรเหมือนจันทร์จากโรงเรียนเพชรถนอมฮะสถิติ2นาที 31.30 วินาทีนะครับเหรียญเงินครับอินทัศมาดนอกครับจากหอวังสถิติ2นาที 37.31 วินาทีแล้วก็สุดท้ายครับเหรียญทองแดงตกเป็นของธนกิจอังคุระนาวินครับจากโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา2นาที 38.98 วินาทีครับก็เป็นกีฬาดีๆของทางกรมพละศึกษานะครับที่วันนี้ก็นำการแข่งขันว่ายน้ำมาให้ชมกันโดยเฉพาะผีเสื้อนะครับใช่ครับในช่วงนี้รอไปกันที่เมาส์กีฬารอบทิศเลยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวของฟุตบอลนักเรียนอายุ15ปีกันก่อนใช่ครับคือว่าในวันนี้ครับที่กรมพละศึกษานางแสงจันทร์วรสุมันอธิบดีกรมพละศึกษาได้ให้โอวาทคณะเจ้าหน้าที่และนักฟุตบอลนักเรียนไทยที่จะเข้าร่วมศึกฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน15ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่7ประจำปี2555แข่งขันระหว่างวันที่3ถึง8ธันวาคมนี้ครับที่สนามสุพัชราไสและก็สนามเทพหัสดินครับผมโดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับอธิบดีกรมพละศึกษานั้นได้เปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนนะครับที่ได้รับ